ันนี้เป็นสะพานที่อยู่ใกล้เจอหานนะครับใกล้ที่พักที่เป็นย่านที่พักเกสเฮาส์เมืองดานังฮะดานังนี่เป็นสะพานหลักครับตอนนี้มีไปด้านนู้นมีเลยเจอหานไปจะมีสะพานมังกรเปิดใหม่นะครับมีมังกรพ่นไฟด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยจะแนะนำอยู่2ร้านนะครับที่มาก็คือร้านแรกเนี่ยคือเป็นร้านแจกนะเป็นแจกเมืองเวคือเป็นของหวานขนมหวานเมืองเวนะครับแล้วก็เลยไปด้านนู้นจะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองดานังนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกปากแต่ถ้าใครอยากลองก็ลองทานดูได้สะพานครับนี่เป็นสะพานหลักก็คือจะมีประดับไฟของเมืองเวียดนามนะครับเมืองดานังครับอันนี้ข้ามฟากอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นแหลมใหญ่ๆยื่นไปในทะเลเอ้าเต้นเดืองละเสียเดืองเล่หยวน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 อินบายอินบายอินบายเล่หยวนเดืองเล่หยวนที่ดานังมี2ร้านครับอันนี้ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ของปอมดักสารดานังนี่เป็นเจ้าใหม่เขียนว่าดักสารดานังตัวนี้เป็นเจ้าใหม่เจ้าจริงๆเนี่ยจะอยู่นี่ต้องเดินเข้าไปในซอยต้องเดินเข้าไปในซอยเจ้านี้ไม่ใช่เข้าไปในซอยต้องเข้าไปในซอยตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับนะฮะเดินเข้าซอยมานิดนึงขอบอกก่อนว่าร้านนี้ถ้าเกิดใครมาเนี่ยผมไม่คิดว่าจะถูกปากนะอันนี้พูดตามตรงไม่คิดว่าจะถูกปากแต่ว่าถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อให้ดู2เรื่องอย่างแรกก็คือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเหมือนบูดูปักใต้นะครับบูดูสายบุรีปัตตานีนะครับบูดูแถวนราธิวาสอันเนี้ยใช่เลยเหมือนบูดูที่มาทำข้าวยำด้วยนะฮะแล้วมีผักนะครับเขาเรียกว่าบันจางกวนผิดแฮวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีผักมีไอ้แป้งกรอบๆมานะครับแล้วก็จะมีเนื้อหมูฝานบางๆมานะฮะอันนี้ทั้งหมดนี้รู้สึกจะเป็น 70,000 นะครับ7ประมาณ 7-80,000 หาดงนะครับ10,000นึงก็ประมาณสักเกือบ15บาทนะฮะครับอันนี้นะครับเนี่ยครับเป็นบูดูปรุงเครื่องมาจริงถ้าคลุกข้าวนะใครเคยทานแบบบูดูแบบหอมซอยพริกซอยใส่นะอันนี้คลุกข้าวเนี่ยใช่เลยอันนี้บูดูเลยครับคือวัฒนธรรมปลาหมักนะฮะเวียดนามเนี่ยแชร์วัฒนธรรมปลาหมักกับเมืองไทยกับเขมรกับลาวครับของจีนเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมถั่วหมักนะฮะถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปหมักทำซีอิ๊วเต้าเจี้ยวนั่นวัฒนธรรมถั่วหมักของเราทางเนี้ยเป็นวัฒนธรรมปลาหมักนะอันนี้เป็นบูดูครับแล้วก็อีกอย่างที่จะให้ดูก็คือว่าเขาใช้แป้ง2แบบนะอันนี้เป็นแป้งแบบแห้งนะฮะเป็นแบบแห้งแต่ว่าบางมากปกติเนี่ยเวียดเนี่ยเขาก็เอาห่อผักแล้วก็ทานเลยอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้2แบบเอามาประกบเนี่ยนะฮะกบกับแป้งที่เปียกแป้งที่เปียกนี่มีลักษณะเหมือนกับที่เอามากินกันแหนมเนืองเมืองไทยนะครับทางภาคอีสานทางลาวเนี่ยเขาเรียกประเทศภาคอีสานทางประเทศลาวเนี่ยเขาใช้แบบนี้แบบเปียกแต่อันนี้เนี่ยการกินของอันนี้เนี่ยของที่เมืองดานังเนี่ยเขาเอาทั้งแป้ง2แบบมารวมกันซึ่งผมเห็นเป็นครั้งแรกนะครับในเวียดนามปกติเวียดนามจะกินถ้าไม่แบบเปียกก็เป็นแบบแห้งนะครับไอแบบเปียกเนี่ย
ทางเมืองหนิงห่ออะไรเงี้ยทางใต้เมืองตีห่อลงมาเนี่ยก็มีแบบนั้นใช้แป้งเปียกอย่างเดียวแป้งแบบเปียกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีแป้งสองแบบนะครับแต่ว่าของเราแหนมเนืองเนี่ยเรารับไปเนี่ยเราเอาแป้งแบบเปียกไปเราไม่เอาแป้งแบบแห้งไปนี่ครับก็ใส่มีพริกฝานมีแตงกวาฝานบางนะครับแล้วก็ใส่ผักนะฮะเอาผักที่เขาใส่เนี่ยอันนี้มันเป็นผักยิบก้านะฮะเนี่ยผมบอกเข้าไปว่าไม่เอายิบก้าคือมันจะออกกลิ่นคาวๆเหมือนกับปลานะฮะผักอันนี้ก็จะเป็นหมูปนมันหน่อยนะฮะแล้วเขาก็จะมาใส่เนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมัดห่อแล้วก็จิ้มกับน้ำบูดูที่ว่าเนี่ยมีไอ้กรอบๆเนี่ยมาด้วยครับใส่ก็เป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มรสสัมผัสนะครับแต่ว่าคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือทานนะผมบอกอะไม่ชอบแน่ๆน้ำจิ้มอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ดูสองเรื่องก็คือบูดูกับการใช้แป้งสองแบบก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนะฮะก็คือแป้งแผ่นที่เอามาห่อเดี๋ยวก็เนี่ยก็จิ้มเอาน้ำบูดูมาใส่ถ้วยแล้วก็จิ้มนะฮะแต่ร้านนี้ก็ไม่มีข้าวนะจริงเอาคุกข้าวร้อนๆเนี่ยฉีกปลาย่างลงไปหน่อยนะอันเนี้ยน้ำบูดูปักใต้ใช่เลยใช่เลยครับน้ำบูดูสายบุรีเนี่ยปัตตานีเนี่ยขึ้นชื่อมากคือครั้งแรกที่มาเจอที่เมืองดันหนังนี่ก็แปลกใจเหมือนกันนี่ก็เลยพาเพื่อนมาทานนะครับเนี่ยครับจิ้มก็น้ำแบบน้ำบูดูครับนะฮะกัดแล้วข้างในก็เนี่ยฝานอยู่นี่ฮะเป็นแบบมุมผ่าครึ่งนะฮะแล้วก็นี่ผักต่างๆนะฮะจะมีถั่วงอกถั่วงอกเขาจะชอบให้มันต้นยาวๆนะฮะจะต่างจากเมืองไทยก็มีเนี่ยครับหมูอ่ะหมูมันก็หมูสามชั้นแล้วก็ฝานบางๆนะแล้วก็เนี่ยครับแป้งเนี่ยให้ดูก็คือเอาแป้งแห้งเนี่ยมาประกบบนแป้งที่มันมีความชื้นนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนกับแผ่นกอเอี้ยเลยผมนึกถึงแผ่นกอเอี้ยแผ่นที่ปิดแบบปวดหลังอะไรเงี้ยยาจีนนะฮะนี่ครับแล้วก็พอได้อย่างเงี้ยแล้วค่อยเอาใส่เครื่องข้าวต่างๆลงไปนะฮะแล้วก็ม้วนให้เป็นเป็นเหมือนกับปอเปี๊ยะอย่างที่ว่าแหละแล้วก็มาจิ้มนะของเวียดนามจริงเขามีปอเปี๊ยะแล้วแต่เขาจะออกเสียงเป็นบอเบี้ยนะฮะพอเสียงปอปลาทางภาษาจีนพอมาเป็นเวียดเนี่ยจะเป็นบอใบไม้นี่ก็บรรยากาศร้านนะครับมีแต่คนดานังมากินนะครับนะฮะไม่มีต่างชาตินะครับหายากมากผมเดินตอนนี้ก็หลงมาเจอก็ลองเดินลองกินอะไรแปลกๆเขาดูฮะก็เป็นประสบการณ์นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อยู่ตรงถนนเลอดวนใกล้ๆสะพานทรงหานะครับ